กินแปะเลยไอ้ปุ่มกระชากวัวอันนี้คือกระปุกมันเลยนะใช่ครับให้กัดต้นหัวมันเลยนั่นแหละหัวมันไม่ได้พี่ให้เนาะป้าโอ้โหโอ้โหยืนหนีกล้องดียืนหนีกล้องดีก็แค่จู๋อ่ะเออนั่นแหละโอ้ยมีขนด้วยอ่ะรายการนี้มันกลับมาแล้วสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงเสือกินแปลกเว้ยไอ้โอเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเป็นเจทีวีนะครับเราจะพาครอบครัวหัวฟ้านะครับทุกคนมาลองกินของแปลกเขาวันนี้เป็นแบบว่าองคชาตวัวหรือว่าจูวัวนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้น้องทุกคนนะครับในหัวฟ้าเนี่ยเฮ้ยพี่จะให้น้องทุกคนกินจูวัวแบบสดๆเนี่ยดูดิมันมีหัวกระปูดมันด้วยเห็นไหมวันนี้เนี่ยจะได้กินผมมั่นใจเลยว่าทุกคนเคยกินครั้งแรกในชีวิตผมด้วยเนี่ยคือมันเป็นแท่งที่แบบว่ามันกำลังเฮ้ยเฮ้บัวยาวดูดิมันมีหัวปูดออกมาด้วยอ่ะคือมันแบบว่ากำลังอุ้ยทำไมมันยาวจังอ่ะยาวดิอุ้ยมันลื่นนะโอเคเดี๋ยวนะครับเราจะมาทำนะครับวันนี้ให้ทุกคนได้กินเลยเนี่ยเอาก่อนจะทุกคนถามทุกคนยังว่าอยากกินป่ะไม่ต้องถามมันคือรายการกินแปลกไม่มีใครปฏิเสธรายการนี้มันกลับมาแล้วเหมือนเดิมOh God งั้นเดี๋ยวพี่จะทำการลวกให้สุกแบบให้สุกดีๆเลยและให้กินแล้วพี่จะไม่ตัดเป็นชิ้นนะทุกคนจะต้องอมแล้วกัดเขาเรียกว่ากัดอย่างเดียวพอโอเคกัดเลยนะครับไปดูเลยLater. โอเคนะครับนี่มาหมดนะครับลิ้นพี่แต่ว่ามันเหมือนไอ้นี่อ่ะพี่หอยงวงช้างเลยคล้ายๆ อันนี้คือมันทำภาษาบ้านๆคือมันก็ถอกอ่ะ sorry อ้าวนี่โอ้โหอันนี้เรียกว่าเอ็นแก้วมันนะครับนี่เอ็นแก้วมันตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนนะครับเราก็มีน้ำจิ้มแจ่วครับนี่จะเป็นแจ่วเรียกว่าแจ่วบีขมนะครับนี่แจ่วอีสานแท้ไม่สุดมาผมก็ไม่เคยกินนะแต่ผมจะลองกินก่อนที่เราจะไปให้ข้าวผัดหัวฟ้ามาลองกินของแปลกวันนี้นะครับสำหรับผมมันแปลกนะผมไม่เคยกินดูดิโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวผมลองกินเลยนะจู๋มาถึงแม้ว่ามันจะเล็กกว่าผมก็ตามอ่ะไม่เคยกินว่ะไปทำให้เด็กมันดูจิ้มมันขมว่ะเออหอมมาหอมแจ่วเหมือนกันปะเอ้ยคล้ายกันเหมือนคนละกินได้กินได้เออว่ะมันก็เป็นเหมือนเอ็นน่ะทุกคนเอ็นอุ่นๆแล้วอย่าไปคิดว่ามันเป็นจุกไม่เชื่อกินหน่อยกูท้ารองมาแล้วอร่อยเลยพี่เดี๋ยวนั่งตายไปให้เลยว่ะเดี๋ยวนะครับพี่เนมจะเปิดหน้าให้เราเห็นนะครับนี่เข้าปากไปแล้วครับผมเปิดหน้ากากออกมาติดเหล็กนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเคี้ยวต่อได้เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรวะเมื่อไอ้เอาผมเหรอคืออันนี้มันเป็นแบบแจ่วอีสานแท้นะทุกคนคือใส่เรียกว่าดีดีมันดีกว่าอันนี้แหละที่มันไม่ใส่อย่างเราปะใส่ทั้งสองเลยไม่มันมีถุงนึงถุงนึงเอาเอามาอ่ะโอเคทุกคนไปให้ผมมาก่อน15 minutes later อ่ะเมื่อกี้คือเนมกินไม่ได้คือมันขมถ้าคนอีสานเขาจะกินอย่างนี้แหละปกติอ้าวเหรอใช่กูขมไปนะบางทีเขาซดเลยขมจะอ้วกอ่ะงั้นเอาใหม่พี่เอาให้นี่ๆๆเห็นไหมตรงกับหัวกระปูดมันอ่ะอืมเอาเลยตรงหัวปูมันเลยกูตัดเลยนี่ไม่คือของผมอ่ะกินได้แต่ว่าคือคนอื่นที่เขาเปิดหน้ากินให้เขากินอันนี้ดีกว่าได้เนาะจะได้เห็นในคลิปนะเดี๋ยวพี่เอาปลานั้นก็ได้ชิมอ่ะโอเคอันนี้ก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันครับใช่เอ็นเหมือนกันเอ็นมันไปแล้วฮะใส่เข้าปากไปแล้วมุบคนที่ได้คือเอ้ยเฉยเย้เฮ
โอเคสรุปเป็นยังไงอร่อยนะครับเฮ้ยถือว่าเป็นรายการแปลกพี่ผ่านโอเคงั้นคนต่อไปจะเรียกใครมากินอาชัยอาชัยอเมริกานะครับผมนี่โอเคครับผมมาแล้วสำหรับอาชัยอเมริกาการบูการมูดูแกกูเฮ้ยไปติดตามกันได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับจีฟรีไฟฟรีไฟยังวันนี้จูวัวเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยนะวิธีกินอย่าไปกินเหมือนคนอื่นเขาของเราอมแล้วค่อยกัดอันนี้บอกมาเดี๋ยวเอาตรงไหนนี่เลยผมหันไปแล้วเนี่ยตรงกระปูมันอ่ะเนี่ยตรงจุกมันอ่ะเออนี่กันไว้ใกล้มาดูใกล้ดูดิอันนี้คือกระปูมันเลยนะใช่ครับผมมีน้ำจิ้มแจ่วให้สองแบบก็คือแบบขมกับไม่ขมเอาไม่ขมเนี่ยไม่ขมอันนี้ขมอันนั้นไม่ขมโอเคครับไปลุยมาเฮ้ยกัดตรงหัวมันเลยนั่นแหละหัวมันบอกไปตามความรู้สึกที่ลิ้นได้รับรสชาติไม่มีความคาวนะไม่มีความคาวแล้วหนึ่งไม่คาวไม่คาวนะครับมันเหมือนกินเอ็นอะมันเอ็นใครที่เคยกินเหมือนเอ็นแก้วกรุบกรุบใช่ไหมใช่เอ้ยอร่อยจริงครับอันนี้คือตอนแรกเหมือนไม่แบบเหมือนจะไม่กล้านะแต่ว่ากินแล้วติดใจนะคือเราอย่าไปจินตนาการว่ามันสภาพก่อนหน้านี้เป็นยังไงไงถ้าไม่คิดอะอร่อยที่สุดอะเฮ้ยมันไม่ขาวเลยผ่านถือว่าผ่านสุดยอดโอเคนี่ผมเอาที่สุดเลยเดี๋ยวคนต่อไปเรียกใครทีมโอเคโอเคมาแล้วครับสำหรับจานทีมนะครับจานทีมมาแล้วจะไปกินอันนี้ไม่ได้อันนี้คือเออนี่ครับของจานทีมโอ้โหโคตรแย่ไม่คือว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นเล็กนะมันเล็กแต่มันยาวแต่ว่าพี่จะหั่นแล้วพี่จะหั่นตรงหัวให้น้องกินเฮ้ยโอ้คนรักพี่พี่รักเองมาถึงมาหั่นออกคือหั่นให้กินนี่แหละโอ้พี่ผมอยากกินในแท่งนี้เฉยนี่พี่ให้น้องบ้าแล้วโอ้โหแต่ละอย่างที่พี่พามาดิเฮ้ยพี่รักจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วจะมีโอ้โหแล้วแข็งๆแล้วนะงั้นขอเริ่มจากฝั่งนี้เนี่ยอันเนี้ยจริงๆตอนที่วัวเขาแบบจะผสมพันธุ์เขาก็จะมีลมมันก็จะลูดออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันพ่นทางไหนทางนี้เลยถ้าเกิดว่าฝั่งนี้กินได้อันนี้ก็น่าจะกินได้ได้แล้วแต่น้องเพราะยังไงก็ต้องกินทั้งอันนี่แหละนี่นั่งรอก่อนอย่าหนีกล้องดิกล้องเห็นด้วยขาวไหมไม่ขาวเห็นไหมผมน้ำจิ้มแซ่บเอออร่อยยังเออจริงถ้าตัดรูปร่างมันออกอะอร่อยเลยเออน่ะเห็นไหมติดใจเราอีกแล้วหนึ่งคนมันจะเป็นเหมือนเอ็นแก้วเออแบบเอ็นแก้วกริบๆอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ามันจะเป็นเอ็นของวัวบอกไม่ถูกใครกินเนื้อตุ๋นก็จะรู้อะช่วงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นเอ็นแต่นี้มันจะเอ็นกว่านิดนึงเอ็นเลยเอ็นเทมนี่ติดใจแต่เหลือไว้ตรงหัวกระปูดมันเหลือไว้ทำไมเอาให้หมดให้หมดอร่อยโอเคต่อไปจะเรียกใครมากินเอาสูตรที่รักผมอิ่มต่อไปครับเฮ้ยยังไงอะอร่อยจริงอะมีเบิ้ลเบิ้ลทุกคนโอเคต่อไปนะครับเป็นอุ้มหินชาแนลครับผมมาแล้วนี่น้องสาวเดี๋ยวพี่เลือกให้เอาหัวมันกันเอาเป็นแท่งเลยแล้วกันนี่อยู่จะเคี้ยวได้ไหมอ่ะจะกัดได้ไหมเออว่ะต้องหั่นเป็นชิ้นงั้นเดี๋ยวเป็นชิ้นเล็กให้แล้วกันโอเคค่ะเป็นแว่นแว่นผมบิ๋มจะกินของวัวแล้วเดี๋ยวเจอข้าวไว้เถอะเฮ้ยกูจะห้ามเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นแจ่วขมครับอันนี้แจ่วขมอันนี้ไม่ขมอ๋ออันนี้ไม่ขมใช่ไหมไปแล้วครับมาอร่อยข่าวไม่ดับแรกข่าวไม่ข่าวไม่ถึงไอ้ทีมอ่ะเฮ้ยบอยอร่อยโอเคให้ผ่านไหมให้ผ่านโอเคงั้นคนต่อไปให้ใครมากินเอามุกแล้วกันมุกต่อไปสมูทตี้นะครับผมโอเคครับผมมาแล้วครับผมสมูทตี้นี่คนที่อยากกินที่สุดนะครับโอเคมุกเคยกินไหมไม่เคยเขาเรียกว่าวัวโอ้โอเคเดี๋ยวพี่จะให้หนูเลือกเลยมันเหมือนกันหมดไม่ใช่หรอเหมือนกันหมดแต่มันมีอันเล็กอันใหญ่อันยาวไงอันไหนก็ได้โอเคอันไหนก็ได้นี่เดี๋ยวพี่จะหั่นให้เลยนี่ครับน้ำจิ้มมีทั้งหมด2แบบก็คือแบบขมกับไม่ขมเราแบบไม่ขมดีกว่าลองทั้ง2แบบเลยก็ได้ได้แล้วกลัวอะไรแมงป่องกระขาวมากินมั้ยเออก็แค่จู๋อ่ะเออนั่นแหละกัดคำใหญ่ๆอร่อยเฉยอร่อย
อร่อยปะอร่อยรอบนี้อร่อยปกติพากินของแปลกจะแปลกๆเนาะอร่อยชอบเลยดีใจไปหากินนะครับน้องๆจู๋วัวอันนี้แบบขมนะคะทุกคนใช่ครับแบบขมเรียกว่าใส่ขี้เพี้ยหรือว่าขี้วัวนั่นเองนะครับดีขมมากขมไปอันนี้ไปโอเคอันนี้ต้องแบบอีสานแท้เขากินต้องขมอร่อยเชิงเลยพี่อ่ะโอเคต่อไปให้ใครมากินดีดีกว่าฟุกเนี่ยฟุกอยู่แล้วก็โอเคต่อไปนะครับขอน้องฟุกเออครับฟุกฟุกไปไหนวะนี่ฮะไปไหนเนี่ยเรียกครับพี่เรียกก่อนมาแล้วครับผมสำหรับกินเสนียสวัสดีครับมาวันนี้พี่จะพาน้องมากินจู๋วัวองคชาตินั่นเองแต่ว่าตรงที่มันแบบรุดๆไปหมดละครับผมมีอันเด็ดๆไหมมีให้น้องเลือกได้เลยเดี๋ยวพี่เลือกให้ดีกว่าพี่เลือกดีกว่าผมไม่เสี่ยงเพราะว่าพี่เสี่ยงน่าจะเสี่ยงนี่เลยพี่ให้เลยเนี่ยได้เลยครับพี่อ่ะต้องลองครับคือยังไงจิ้มอย่างนี้เลยหรอไม่เลยอ๋ออันนี้แบบไม่ขมอันนี้แบบขมอ๋อโอเคกัดไม่ออกมันกัดไม่ได้ใช่ไหมมันติดเหล็กปะใช่เดี๋ยวหั่นให้ใหม่ผมหั่นให้น้องใหม่นะครับขอโทษนะทุกคนมันกัดไม่ลงนี่นะครับก็คือคนใส่เหล็กก็จะกินยากหน่อยโอเคฮะเป็นไงอร่อยคือถ้าเราไม่ได้คิดภาพจำที่มันอย่างนั้นอ่ะจำครั้งนี้อร่อยครับทุกคนเป็นไงรู้สึกคาวไหมไม่ครับไม่คาวขอกินลิ้นได้ไหมได้อ่ะผมอยากลองลิ้นไหมอ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยว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 พี่ทำไมมันแง่แง่นี่ทุกคนลิ้นนะครับลิ้นจริงๆปากหนามมันใหญ่เห็นป่ะเป็นหนามเลยนะคือผมต้องกินมันหนามเหรอเออเดี๋ยวพี่ทานให้น่าจะอร่อยจริงอ่ะผมไม่กล้ากินนะลิ้นอ่ะมันดูตะปุบตะปำอ่ะอร่อยครับอร่อยอร่อยแต่ถ้ากัดโดนไอตะปุ่มตะปั่มมันจะเจ็บๆมันยืดๆอ่ะแต่พอกินเนื้อเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อนะครับโอเคง่ายกว่าครับให้ผ่านไหมผ่านครับต่อไปเป็นดีเมอร์มาแล้วครับผมสำหรับดีเจดีเมอร์ดีเจก่อนมือโอเคครับวันนี้เป็นสุดท้ายแล้วจะมากินจู๋แล้วก็ลิ้นจู๋หรือลิ้นจู๋ก่อนเลยแล้วกันนี่แล้วกันเหมือนไส้กรอกเลยอ่ะใครก่อนพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะอันนี้ไม่ขมอันนี้ขมเอาไม่ขมแล้วกันอันนี้นะดมก่อนดมโอ้ดมแบบชื่นใจไม่มีกระท่อมเองผมชอบว่ะเป็นไงมันเกี๊ยวมันหนุบหนุบแบบตู้กับฟันเนี่ยผมชอบอร่อยอร่อยอร่อยกินได้คาวไหมไม่มีลิ้นอีกลองลิ้นได้เนาะปากหนามปากหนามนี่ลิ้นอาหารคนละชิ้นโอ้ยมีขนด้วยอ่ะนี่มันขนหรืออะไรวิเออนั่นแหละกินได้ปะมันลิ้นมันอ่ะลิ้นมันอ่ะลิ้นรับรสอร่อยเลยก่อนน่าโดนต่อยมาหรอคะเป็นไงอร่อยอ่ะนุ่มนุ่มๆอ่ะของอีสานมันอย่างเงี้ยหากินยากนะเพราะว่าจริงอร่อยเพราะว่าบนหนึ่งตัวมีหนึ่งจู๋เอาโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้คือทุกคนเนี่ยให้อร่อยให้ผ่านทุกคนนะครับซึ่งไม่คาวไม่อะไรเลยหลายๆคนอาจจะเคยกินแต่ก็จะบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มึงเบิ้ลเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มึงแดดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆน้องๆไม่เคยกินจริงๆไม่เคยกินเลยใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะเอาอาหารอีสานที่แบบคนภาคกลางไม่เคยกินหรือว่าอะไรเงี้ยมาให้น้องลองน้องจะได้แบบเวลาไปเที่ยวสุรินทร์จะได้กินให้หมดรับรองว่าเมนูต่อไปเนี่ยแปลกกว่านี้ครับจระเข้ยังไม่บอกเดี๋ยวสรรหาก่อน โอเคสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทุกคนด้วยนะครับเลยกินมาอุ้ยมาแล้วนี่ตัวจี๊ดมาละพี่เสียแบบมันเปื่อยมากเลยมันนิ่มมากเลยว่ะชอบกินลิ้นเนี่ยอร่อยป่ะ